วันนี้เลยค่ะค่ะเราไปสายพี่สุภาพแล้วใช่แล้วก็บีต้า500บีต้า500ก็เป็นวิตามินเสริมนะคะมีทั้งวิตามินซีก็วิตามินบีรวมด้วยค่ะก็เสริมให้แบบร่างกายแข็งแรงมากขึ้นสดชื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบอาจจะเพลียนอนไม่เพียงพออะไรเงี้ยต้องการความสดชื่นให้ร่างกายก็เชิญได้เลยช่วยยังไงบ้างสำหรับคนที่แบบว่าอยากดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพในปัจจุบันค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องผิวพรรณอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องแบบภูมิต้านทานต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เราร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเฟรชมากขึ้นนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบเสริมได้ให้แบบว่าร่างกายมันแบบรีชาร์จได้ง่ายเราช่วยคุณเพื่อนบ่อยบ่อยบ่อยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบใช้ร่างกายเยอะใช้พลังงานเยอะอะไรเงี้ยค่ะนอกจากทานอาหารให้มันมีประโยชน์อะไรเงี้ยก็ต้องมีวิตามินและธาตุเสริมด้วยค่ะจริงๆแล้วคือในยุคนี้จริงๆแบบก็คือตัวช่วยก็เป็นจำเป็นเหมือนกันใช่ไหมเรื่องการออกกำลังกายใช่ก็คือการดูแลตัวเองแบบองค์รวมทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะออกกำลังกายเอ่ยหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์พบแพทย์ดูแลอะไรเงี้ยความสวยความงามอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องทำพร้อมๆกันคือมันเยอะมากเลยมีวิธีแนะนำไหมว่าเลือกยังไงดีให้มันปลอดภัยก็หลักๆเลยก็อย.อย่างที่สองก็คือเป็นแบบแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยดูพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์คือช่วยการันตีมาแล้วใช่ใช่ใช่ที่เขาบอกว่าเขาก็ดังที่เกาหลีแล้วแบบทำไว้ยังไงไว้รุ่นเขาต้องมีการแบบว่าเรื่องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยแล้วใช่เขาดังมากๆเลยแบรนด์ที่ดังดังดังที่เกาหลีคือแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบพรีออเดอร์จากแบบเว็บไซต์อะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือของปลอมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเข้ามาขายในไทยแล้วก็มั่นใจได้เลยใช่อันนี้ฝากนิดนึงค่ะสำหรับคนที่อยากเข้าวงการเนเน่ตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยสำหรับทุกคนไม่จำเป็นให้ต้องแบบออกกำลังกายหนักคือทำงานออฟฟิศหรือว่าทำงานบ้านหรือว่าใช้ชีวิตปกติประจำวันทั่วไปนะคะก็ต้องการวิตามินเสริมแล้วก็ลองทานดูได้นะคะมีหน้าไฟสันเร็เดลิสเต็กคือทานง่ายด้วยรสชาติดีรสชาติอร่อยด้วยค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณเบเบ้อันนี้อัปเดตชีวิตก่อนอันนี้เป็นไงบ้างโอเคทุกอย่างค่ะก็เริ่มแบบว่าบาลานซ์ชีวิตของตัวเองอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราอาจจะแบบเครียดในเรื่องของการทำงานต้องทำงานทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ปล่อยจอยบ้างแบบมีไปเที่ยวไปลองอะไรใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆแบบนอกกรอบอะไรอย่างงี้บ้างทำอะไรแบบนอกกรอบต้องบอกกันหน่อยละกันชีวิตก็หาอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยบางทีแบบพอเราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแบบแต่ก่อนก็คือตื่นมาเข้ายิมออกกำลังกายทำงานก็ออกกำลังกายเหมือนกันแล้วก็นอนเพื่อที่จะแบบตื่นมาเพื่อออกกำลังกายใหม่คือพอมันแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยเราต้องรู้สึกว่ามันเบิร์นเอามันแบบแพชชั่นมันเริ่มหายไปแล้วก็หากิจกรรมใหม่ดูแบบเริ่มไปดำน้ำไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยไม่มีเวลาว่างเยอะคุณเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เราจะดูแบบเราบิวซี่ตลอดอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่แบบการจัดตารางตัวเองแหละจริงๆเราก็ว่างตลอดแต่แค่เราไม่ได้เอากิจกรรมพวกนี้ใส่เข้าไปในชีวิตแล้วมันพอเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไหมก็ดีขึ้นนะคะมันเป็นแบบเหมือนช่วงแบบทดลองหน่อยว่าเราชอบอะไรจริงๆอะไรที่ทำให้เราแบบมีความสุขในชีวิตอะไรเงี้ยเข้าช่วงแรงได้ยังคะถามก่อนแรงมากแกงบ้านอะตอนนี้สถานะพี่เบสสถานะหลายคนยังไม่ได้ยินจากปากเราค่ะก็ประมาณนั้นเลยก็คือตอนนี้โสดเนาะกลับมาโสดใช่ค่ะจริงๆเกิดอะไรขึ้นอะไรบ้างทุกอย่างมันการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยแบบนิสัยส่วนตัวของเราคือเราเป็นคนที่เหมือนโอเคกับทุกสิ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรแบบจริงจังอะไรเงี้ยจนมันก็อาจจะแบบเริ่มมีการแบบละเลยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนวันนึงก็พอดีจริงมันผ่านการคุยกันมาไหมครับที่ว่าแบบมันน่าจะเราน่าจะไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยก็คุยมาเรื่อยๆนะคะหมายถึงแบบมีการแบบพูดเรื่องนี้แต่ว่าไม่คุยกันต่อมีแบบพูดขึ้นมาแต่แบบไม่ได้คุยกันต่อเรื่องของแบบเป็นขนาดสะสมอะไรอย่างเงี้ยใช่ระยะเวลาในการที่จะตัดสินใจแล้วทำงานระยะเวลาล่ะค่ะคุณจะก็เป็นปีเหมือนกันมันก็จะมีช่วงแบบมีคุยแล้วก็มีแบบมีดีมีคุยมีดีจริงเหมือนปกติคนปกติทั่วไปเราพยายามปรับการสื่อทางแล้วใช่ไหมก็พยายามเลยนะตอนนี้ถือว่าโอเคยังกับจิตใจก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงๆเราก็อยู่กับตัวเองมาตลอด
แต่ก็แค่แบบอย่างที่บอกคือพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่แบบความสุขของตัวเราเองตอนนั้นมันเกิดหนักเลยครับตอนที่มีข่าวแรกๆเลยที่แบบมีเป็นข่าวลือออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแบบปกติทั่วไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้แบบเกลียดกันคือทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ยังทำงานด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนที่ดีด้วยต่อกันอ๋อแสดงว่ายังมีธุรกิจมีอะไรที่ทำด้วยกันมีทุกอย่างแบบโอเคมากก็เรียกว่าจบได้ดีใช่ไหมคะแบบว่าขอบคุยกันด้วยความเข้าใจใช่อันนี้แค่แบบว่าแบบผ่านแค่แบบตัวหรือว่าแบบว่าสักนั้นสามารถกลับมาแบบเหมือนเดิมได้ไหมอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆใช่เพื่อนคนรอบตัวล่ะเขารู้กันอยู่แล้วไหมเหมือนอัปเดตกับเราตลอดหรือว่ารู้พร้อมกับชาวโซเชียลชาวเน็ตเลยก็จริงอ่ะเราจะเป็นคนที่เก็บทุกอย่างคือเพื่อนก็ไม่ปรึกษาความเข้าใจก็ไม่ปรับพ่อแม่ก็ไม่บอกคือแบบเพราะเราเป็นคนแบบนิสัยแบบเก็บอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยแบบก็จะมีแบบเพื่อนบางคนที่คอยสังเกตที่คอยรู้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบรู้เข้าใจแต่ก็จะมีบางส่วนที่เพิ่งมาทราบพร้อมกันแล้วเพื่อนเป็นห่วงเราไหมเพราะว่าด้วยความเราเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยก็มีบอกเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีอะไรต่อไปเยอะคือให้แบบพยายามพูดออกมาอย่าเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันไม่คือกับเอฟเฟกต์กับตัวเราใช่ไหมครับการที่เราใช้ได้บอกคนรอบตัวคนสนิทอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างเก่งคือพอรู้สึกว่าแบบเริ่มเครียดเริ่มแบบมีอะไรที่แบบไม่ถูกใจเนี่ยเราก็จะมีวิธีการทำให้เราตัวเราเองแบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยเพราะมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าแบบบางทีแบบสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเล็กก็แบบมองข้ามอะไรไปได้ตอนนี้อักษรย่อมาเราตกใจไหมอักษรย่อข่าวว่าตกใจไหมเหรอคะก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็แค่แบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่แชร์เรื่องส่วนตัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราแบบภูมิใจในการที่จะแบบบอกต่อก็เลยรอวันที่พร้อมมีโอกาสดีกว่าแล้วค่อยพูดใช่ก็แบบรอจังหวะรอเวลาอะไรต่างๆให้แบบเพราะมันเป็นเรื่องของหลายฝ่ายให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบสบายใจให้ได้ก่อนตอนนี้มันเป็นไลฟ์สไตล์จริงๆมันก็ปรับได้หมดนะคะคือตอบไม่ถูกเลยอาจจะเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกด้วยแล้วก็สิ่งที่มันแบบสะสมมาเรื่อยๆหลายคนก็ช็อกเหมือนกันเพราะแบบว่าตอนนี้แบบก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นคู่พี่เล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่านมาแล้วตอนนี้คือทุกอย่างมัน 100% นะคะกลับมาแบบใช้ชีวิตได้ปกติชีวิตก็ 100% ค่ะ 100% เหมือนเดิมมันสามารถเริ่มใหม่ได้ไหมพี่เล่หรือว่าเราพอแล้วเรื่องความรักเอาไว้ก่อนไม่พอพอพูดไปไม่พอก็คือสามารถเปิดใจได้เลยเราก็เหมือนจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองได้แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่คุยกับใครเลยชีวิตนี้จะแบบว่าคลองโสดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคือปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตามจังหวะของมันอะไรเงี้ยเพราะแบบแล้วก็แบบเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแพลนไปเร่งไปแบบตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ต้องแต่งงานครบนี้กี่ปีต้องแต่งงานหรือว่าต้องทำอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบจังหวะไม่ดีมันมีผลกับการตัดสินใจกับความรักทั้งในอนาคตไหมก็มีค่ะทุกเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราแบบโตมากขึ้นให้เราได้เรียนรู้อยู่แล้วเมื่อก่อนนั้นเราหาเชื่อไปเพราะว่าเราอยากพักใจอยู่อย่างไรขี้เกียจถ่ายรูปหรอจริงก็คือแบบพักเลยพักไปเลยขี้เกียจถ่ายรูปเพราะอะไรไม่ได้เราก็ออกกำลังกายตลอดไปเที่ยวไปอะไรตลอดไปเที่ยวแล้วก็เพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบไม่ถ่ายรูปแบบมีความสุขมากมันได้ enjoy moment เนาะมันได้แบบเห็นในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแบบไม่ได้ผ่านจอไม่ต้องมีการแบบรีบตื่นขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปก่อนกินข้าวเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวซิกแพคจะไม่ชัดอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยมีโมเมนต์นั้นก็คือใช้ชีวิตจริงๆ enjoy กิจกรรมต่างๆจริงๆถ้าเกิดอาจได้มีเวลาถ่ายรูปก็ค่อยถ่ายแต่จะไม่แบบว่าทริปนี้ฉันจะต้องมีแบบชุดติ้ง1 2 3 4วันที่1ชุดนี้วันที่2ชุดนี้ไม่มีแล้วได้แบบใช้ชีวิตจริงๆแล้วมีความสุขมากก็เลยอาจจะแบบเห็นรูปน้อยหน่อยแต่ว่าพอการใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้ตังค์อ่ะเนาะต้องแบบอัปเดตหน่อยต้องมีคะแนนให้คนไม่ลืมนะแต่ว่า New Baby คือเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นขึ้นยืดหยุ่นมาก
ยจริงๆหรือนี่คืออย่างหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตว่าเราก็อย่าไปเครียดกับตัวเองมากเลยนะคะให้ตัวเองได้ลองล้มดูบ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาบ้างเพราะว่าแต่ก่อนคือจะรู้สึกว่าแบบล้มไม่ได้พลาดไม่ได้ก็ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้คือจะกลับมารับงานมากขึ้นไหมพี่เดย์ก็กลับมารับอยู่ตลอดก็คือในวงการงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาได้กลับมาได้ค่ะตอนนี้มีอะไรที่จะได้เห็นได้เจอไหมเดย์ใกล้ๆนี้จริงๆถ้างานที่โฟกัสตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเป็นเทรนเนอร์ก็เลยก็เปิดคอร์สออนไลน์สอนออกกำลังกายเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ที่อาจจะแบบขยันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลงคลาสออกกำลังกายมากขึ้นหรืออาจจะมีแบบคอนเทนต์ใหม่ๆให้หลายๆคนได้รู้สึกว่าแบบการออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็อยากจะลองเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอย่างก็จะได้เห็นมากขึ้นในโซเชียลในแบบคอนเทนต์ต่างๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคขอบคุณค่ะเ